เที่ยวงานบ้านเรางานสักการะแม่ย่าและงานประเพณีของดีคิริมาศนะคะระหว่างวันที่10ถึง14พฤษภาคมณอำเภอคิริมาศค่ะจัดเต็ม5วัน5คืนอย่าลืมมาเที่ยวกันเด้อใหม่ชุดสวยจริงครับแล้วก็สดใสโอ้โหนี่ครับท่านนายกเดินทางมากระเพกอย่างนี้คือท่านนายกครับหมู่บ้านเนี่ยประมาณ300กว่าตัวพวกเรานะครับได้เรามีน้ำตกรังเดียวนะครับน้ำตกนะครับน้ำตกเดียวทองนะครับแล้วก็ท่านพระพิฆาตนะฮะรวมไปถึงของนางนาคนะครับทำงานกันเลยทั้งหมดได้ที่เองนะครับอยู่ที่นั่นมีแหล่งท่องเที่ยวมีหลวงพ่อโตหลวงเดียวครับรองประธานสภานะครับอาชีพหลักก็คือคุณแม่ครับนายเชิญนะครับโอ้โหยอดเยี่ยมจริงๆเลยนะครับท่านนายกทางแม่ส่วนตำบลท่านนายกสิงห์ทองทั้ง3ต้องระบบที่ได้เพื่อทูลให้เป็นเหนือพระมหากษัตริย์ของปวงชนชาวไทยทุ่งเขาของอุทยานประวัติศาสตร์อุทยานแห่งชาติรามคำแหงนะครับมีเนื้อที่ประมาณ 41,000 พวกประชาสามัคคีในส่วนของการแสดงที่ได้ถ่ายทอดช่วงงานด้วยขบวนที่สวยงามจริงๆครับขอเสียงปรบมือครับขอบคุณครับสามพวงนี่คือที่มาที่ไปของตำบลสามพวงนะครับตำบลสามพวง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 ขบวนของท่านนายกอภรเอ็มทีมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเห็นรถนำขบวนนะครับสวยสดงดงามมากๆนะครับแล้วก็ตกแต่งยิ่งใหญ่อลังการครับโอ้โหขบวนนี้น่าจะเป็นสวยสดงดงามนะครับและถ้าเกิดว่า100คนครับลำพร้อมกันยาวไปผมเห็นแล้วนะครับไปลำที่ประเพณีรวยกระทงเผาเทียนเล่นไฟคือใหญ่มากนะคะยาวมากเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยกระบวนประเพณีท้องถิ่นนะคะบ้านบ้านสนุกดีมากที่อยากจะตัดกองเพื่อแดนดินเจริญเติบโตนะครับนี่คือคำขวัญนะครับของเทศบาลบ้านตะโหนดนะครับอันนี้ท่านประธานให้กำลังใจนะครับขอเป็นภาพที่ประทับใจนะครับได้นั่งสบายนะครับก็มีสาวสวยยาวมากเลยทีเดียวนะครับยังเป็นขบวนของเทศบาลตำบลบ้านตะโหนดและประชากรของเทศบาลบ้านตะโหนดภูเขาทองอันประเสริฐนั่นเองนะครับเมื่อปีพ.ศ.2457ครับและได้ยกตำบลท่าดินแดงให้อยู่กับอำเภอเมืองแขวงสุโขทัยมณฑลพิษณุโลกนั่นเองนะครับตอนนี้ตอกฝุ่นอะไรขึ้นไปนะครับแล้วก็มีรังผึ้งอยู่น่าจะเป็นพญานางพญาผึ้งนะครับนี่นะฮะลูกๆไปเมื่อกี้แล้วครับดูทางหน้าครับนะนี่คือแม่นะครับโดยให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมาทำขวัญผึ้งกันในแต่ละปีครับผมนะครับส่วนสถานที่ท่องเที่ยวก็มีท่าดินแดงใช่ครับอ่างเก็บน้ำของข้างในข้างในซึ่งตอนนี้ทำรายได้ให้กับอำเภอคิริมาศนะครับเดือนละประมาณ 200,000 บาทโอ้โหใช่ครับพี่สมครับนะครับวันนี้แบ่งขบวนเป็นหลายขบวนนะครับเฉพาะขบวนนี้ก็ใกล้100คนแล้วนะครับ100ครับถือว่าสวยสดงดงามมากๆเลยในสินทรัพย์เป็นบุญด้วยนะครับพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านสลักการสักการะหลวงปู่ตวดเป็นอัตลักษณ์นะครับโดยเฉพาะเรื่องต้นตั้งดินเผาเรานำสู่นะครับเศรษฐกิจของโลกมาแล้วนะครับภูมิภาคเป็นที่ราบรุ่มนะครับพื้นที่เป็นช่วงที่มีลมพัดผ่านซึ่งเหมาะแก่การเล่นว่าวนะครับก็จัดสืบทอดมาจนทุกวันนี้นะครับคำนั้นคือหนองจิกนี่ไงครับนะที่ยืนถืออยู่ในมือนี่คือทองคำแท่งแท้นะครับพี่ผมนี่ครับนี่ครับนะเป็นตำบลที่มีทองคำเยอะจริงๆครับนะร่ำรวยเราก็ขออนุญาตนะครับขึ้นเข้าสู่ในส่วนของประลำพิธีของเรานะครับซึ่งจะเปิดขึ้นในเวลา18นาฬิกานั่นเองนะครับประลำนี้นะครับใครขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านนะครับร่วมกันนะครับกับพิธีเปิดอันยิ่งใหญ่ของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับซึ่งขณะนี้ท่านผู้ราชการจังหวัดสุโขทัยและท่านผู้ว่าส่วนราชการระดับจังหวัดและระดับอำเภอนะครับจะเยี่ยมชมบูธนะครับโดยเฉพาะบูธที่ออกจำหน่ายสินค้ารวมถึงกิจกรรมอื่นๆนะครับพรุ่งนี้นะครับเราจะยุติในส่วนของการบรรยายตรงนี้ไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเราจะเจอกันที่เวทีกลางอีกครั้งหนึ่งขอบคุณมากสวัสดีครับI'm gonna go to the hospital.
แต่ว่ารางวัลเนี่ยอันดับ1 2 3ก็รู้จริงคนทุกคนร่วมกันแบบเต็มใจต้องฝากเอาไว้ที่นี่ใช่ค่ะพอดีว่าโซนนี้โอ้โหของเยอะแยะมากมายและเดี๋ยวค่ะคือเรื่องของวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่จะออกมาได้ที่ได้รับการยกย่องในพระคุณคุณครับวิชาอยู่แย้มครับทำให้อำเภอคีรีมาสามารถที่จะดำเนินการจัดงานได้อย่างยิ่งใหญ่